ทุกวัยเลยแต่เนื่องด้วยคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาใช้คำไม่ดีเยอะมากๆแล้วก็ลามไปถึงบุพการีของผมซึ่งผมรู้สึกว่าจะอะไรก็ได้แต่อย่ามาแตะต้องคนในครอบครัวผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องและการโพสต์ออกไปผมตอนนั้นที่ยังไม่ได้คิดว่าเด็กๆติดตามเยอะผมว่ามันก็สมควรแล้วครับที่เขาจะได้คำแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวแบบเนี้ยในการเข้ามาวิจารณ์นักแสดงดาราหลายๆคนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาควรที่จะเห็นหรือว่าเรียนรู้กับสังคมปัจจุบันได้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่จะมาวิจารณ์ใครได้แล้วอะไรเงี้ยเรามีไดเรกไปหาเขาไหมไม่ครับคือเขาผมรู้สึกว่าเขามีหลายแอคเคาท์มากก็เลยไม่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนจะไดเรกมาหาพี่สาวผมแล้วก็เราซึ่งพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใครแล้วก็ได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่สถานที่บ้านเขาแล้วก็เรื่องคดีเราทราบได้ยังไงว่าเขาเป็นใครเราให้ใครตามสืบหรือว่ายังไงมันไม่ยากเลยครับขนาดเขายังมีแอคเคาท์เยอะได้ทำไมผมจะไม่มีแฮกเกอร์ครับมันหาได้ง่ายสาวเราเขาว่ายังไงเขาส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์เมสเซจพิมพ์คำพูดมาเป็นคำพูดมาเป็นร้อยมาหาพี่สาวผมครับก็สำเนียงก็แถวๆบ้านผมนั่นแหละครับเขามาขอโทษหรืออะไรก็ไม่เจอเหมือนจะยังนะครับเหมือนจะยังเลยส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาพี่สาวเราจะประมาณคือว่าเราตำหนินี่แหละครับด่าส่วนใหญ่ก็เป็นด่าใช่ครับให้พี่สาวฟังใช่ครับก็จะด่าเข้ามาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านในข้อความที่ปิดกั้นไว้ครับอยากรู้ไหมครับว่าเขาเป็นอะไรกับเราอะไรอยากให้จะรักไม่รักมาแต่ว่าอะไรแบบจริงๆผมก็ปล่อยผ่านนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะตำหนิในเรื่องของงานในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเรายอมรับได้ทั้งหมดเลยเราไม่ได้มีเราสามารถเปิดรับได้ทุกอย่างแต่พอมันก้าวไกลมีคำหยาบขึ้นมาแล้วก็ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันไม่ดีมากๆแล้วตั้งแต่ผมก็เดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่แล้วก็อาจจะให้ทนายเขาลองดูให้ว่าโทษสูงสุดของการมามันพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้เท่าไหร่คือเราเอาโทษสูงสุดแน่นอนเพราะปล่อยมาหลายรอบแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าด้วยถ้าดูตามวัยเขาผมก็ว่าเขาก็น่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วก็หาเงินได้เพราะว่าการที่เขามาโจมตีผมหรือว่าเข้ามาตำหนิผมเนี่ยมันก็มาในเรื่องของความรวยความจนเขาก็บอกผมจนใช่ผมจนแล้วผมก็จะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้ก็อาจจะเป็นยังไงแล้วที่ดินที่จะซื้อนี่หลักสิบล้านขึ้นไปไหมอาจจะถึงครับอาจจะถึงต้องดูรูปคดีก่อนว่ามันสามารถเรียกได้มากน้อยแค่ไหนแต่อยากฝากขอโทษนี่หลักจะมีสัญญาณไม่ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้พอมันเป็นเขาก็คงพร้อมที่จะจ่ายแหละครับอะไรนะเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมก็ตามได้เรื่อยๆเหมือนกันเห็นหน้าตาเขาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาแบบผมแยกไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าเขาก็ใช้แอปพลิเคชันเดี๋ยวจะตามด้วยรูปคดีเดี๋ยวจะลองให้ผู้ใหญ่ลองตามให้ดูแบบฝากไหมคะถึงแบบการโซเชียลใดๆชาวโซเชียลครับในสื่อโซเชียลนะครับผมเราเติมเงินเข้ามาแล้วเราควรที่จะหาพื้นที่ที่มันสนุกหรือว่าหาความบันเทิงให้กับตัวเองดีกว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งผมว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะตำหนิก็เป็นในเรื่องของผลงานดีกว่าอย่าใช้ไปในทิศทางที่ใช้คำวิจารณ์ที่มันหยาบคายมากนะผมรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อคนในวงการด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อตัวคุณด้วยเพราะพอคุณมาแล้วทุกคนเห็นเนี่ยผลที่มันตามมามันใหญ่มากๆครับมันใหญ่มากๆก็อยากจะให้ทุกคนใช้สื่อโซเชียลด้วยวิจารณญาณที่ดีนะครับแล้วก็ฝากอะไรอีกดีฝากถึงเขาครับเผื่อเขาดูเราอยู่เผื่อเขาดูคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่อย่างที่พี่ๆเข้าใจผมเป็นคนสนุกสนานแล้วเป็นคนตลกแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกนะครับเพราะเราไม่อยากให้มันมากระทบความรู้สึกเราบ่อยๆหรอกมันไม่ดีใจเขาใจเราใจเขาใจเราครับกลัวว่าถ้าเจอหน้าเขาเป็นแบบนั้นตั้งใจไม่ไหว
บไม่ผมไม่ทำหรอกเพราะผมผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วผ่านในช่วงที่เราเกเรมาหมดแล้วมันก็คงจะอยู่ในรูปแบบของคดีแหละครับไม่ไปเจอกันในศาล